ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะโอเคก็มาดูกันต่อครับเพื่อนๆก็จะขอเดี๋ยวนะหนังสือไปก่อนแล้วกันปุ๊บเราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องบทที่3ก็คือmechanical system นะครับก็คือพูดตามตรงนะบอกไม่ถูกจริงๆว่าโจทย์จะออกมาลักษณะแบบไหนเพราะไอ้ในนี้มันก็อาจจะออกในนี้ก็ได้หรือจะออกแบบแอพพลายกว่านี้ก็ได้ครับเพราะในนี้มันคือพยายามหาโจทย์ในบทที่3เนี่ยแล้วมันเป็นเกี่ยวกับไอ้ที่เราเรียนกันไปก็คือเกี่ยวกับหา transfer function ใช่ไหมอะไรพวกนั้นนะแต่ว่ามันหาไม่เจอแบบแต่ทีนี้เนี่ยเรากำลังดูอยู่ว่าไอ้บทไหนมันจะมีที่เกี่ยวกับหา transfer function บ้างก็เรื่องบล็อกไดแกรมก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าแต่ผมยังไม่ได้อ่านเลยนั่งทำคลิปเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยดังนั้นก็เลยจะบอกว่าก็ดูคอนเซปต์เหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดให้ฟังก็คือเรื่องเฟืองทศก่อนไปถึงเรื่องนั้นก็มาทวนไวเบชันกันสักหน่อยแล้วกันที่จริงก็ทุกคนก็แหมก็คงผ่านกันมาแล้วไวเบชันคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีถ้าเกิดว่ามีระบบผมมีระบบปึ๊บนี่ผมมีมวลก้อนหนึ่งอะมีมวลก้อนหนึ่งเก็บอะมีมวลก้อนหนึ่งแล้วก็มีติดกับสปริงแล้วก็ติดตัวแดมเปอร์ไว้ด้วยโอเคป่ะแล้วผมก็ออกแรง F แล้วพื้นเนี้ยทีนี้มันจะมีเรื่องนี้มันจะมีเกี่ยวกับมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนกับสถิตด้วยนะแล้วก็ออกแรงฮึบ X เนี่ยให้หาสมการการเคลื่อนที่ใช่ไหมอันนี้ K นี่ C โอเคป่ะหรือว่า B ก็ตามC ก็คือแดมเปอร์นะทีนี้บอกให้หาสมการการเคลื่อนที่อย่างแรกก็ต้องพิจารณาแรงก็มีอะไรก็มีเวลาพิจารณาแรงก็ทำฟรีบอดี้นะก็ฟรีบอดี้ใช่ป่ะก็ลองดูว่าเอ้ยมันมีแรงอะไรกระทำบ้างก็มีมวล M ใช่ไหมมวล M แล้วก็มีแรง F ดันดึงไปข้างหน้าแล้วก็แน่นอนก็จะมีฟิกชันกระทำส่วนทางแล้วก็เนื่องจากมันดึงใช่ป่ะก็แรงก็มีแรงสปริงเท่ากับ kx แล้วก็จะต้องมีแรงต้านจากแดมเปอร์ก็คือ cx. โอเคป่ะแล้วก็ xt ไปทางนี้ซึ่งมันก็จะต้องเท่าซึ่งผลรวมแรงตรงนี้จะต้องเท่ากับmx. ก็คือเท่ากับ ma ใช่ไหมจากซิกมา F เท่ากับ MA ถูกป่ะหรือใครจะมองว่าระบบนี้แล้วก็มีแรงเฉื่อยที่มีขนาด MX. กระทำส่วนทางก็ได้ซึ่งความหมายก็คือเหมือนกันถูกป่ะเพราะถ้าเกิดเราย้ายมานี่ก็เป็นตัวนี้โอเคป่ะแต่ทีนี้วันนี้ผมจะมองแบบนี้ผมมองว่านี่คือแรงรับทั้งหมดโดยที่แรงรับทั้งหมดนี้ต้องเท่ากับ MX โอเคป่ะเท่ากับ MX แล้วซึ่งผมก็จะได้ให้ทิศนี้เป็นบวก mx. เท่ากับ f ลบ f ใหญ่ลบ f เล็กเท่ากับลบ kx ลบ cx. ใช่ไหมนี่ก็คือ vibration mx. เท่ากับmx. ย้ายมาเป็นบวก cx. บวก kx เท่ากับf ลบ f โอเคไหมนี่ก็คือสมการการเคลื่อนที่เราก็ได้ไปแล้วจากนั้นเราก็ใช้ก็มีการแทนค่าแล้วก็เทคลาปาสแก้เหมือนกับไอที่เราเรียนกันไปในบทที่แล้วในบทที่2ในคลิปที่แล้วโอเคป่ะซึ่งไอพวกนั้นก็คือเอามาใช้ในบทนี้นะครับผมก็จะชี้ให้ดูว่าเวลาเราเจอรูปเราเจอระบบเนี่ยเราจะมองมันยังไงดีสิ่งที่ต้องพยายามมองให้ออกก็คือมีอยู่2อย่างก็คือ input กับ output ใช่ไหม
input กับ output ก็คืออย่างระบบเนี้ยอะไรคือ input input ก็คือแรงก็คือแรงที่เราใส่เข้าไปถูกไหมแรงที่เราใส่เข้าไป output ก็คือ x คือระยะที่มันยืดถูกไหมถ้ามองง่ายๆดังนั้นเนี่ยในครั้งนี้เราก็จะเมื่อเราเทคลาปาสปั๊บนะเทคลาปาสก็ได้ให้ initial condition เป็น0นะ ms กำลัง2บวก cs บวก k x s ใช่ไหมเท่ากับ f ใหญ่ s ใช่ไหมf ใหญ่ s ใช่ไหมสมมติให้ฟิกชันเท่ากับ0นะให้ฟิกชันเท่ากับ0ก่อนเราทีนี้เราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า transfer ratio transfer ratio เท่ากับ output หารด้วย input โอเคป่ะแล้วก็อยู่ในรูปของลาปาสได้เลยซึ่ง output ของเราก็คือ x s ก็คือไอการกระจัดนั่นแหละแล้วก็ input ของเราคือ f ใหญ่ s เท่ากับดังนั้นเมื่อย้ายข้างย้ายนี่ลงมาย้ายนี่ลงไปก็ได้เป็น1ส่วน m s กำลัง2บวก c s บวก k ใช่ไหมครับแล้วจากนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนจากให้มันเป็นฟังก์ชันของอยู่ในรูปของตัวเลขหรือว่าอยู่ในรูปของฟังก์ชันเทียบทีอยู่ใน t domain เนี่ยเราก็จะค่อย invert laplace กลับอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเรื่องนี้ก็อาจจะโฟกัสอยู่ประมาณนี้โอเคไหมครับดังนั้นก่อนอันนี้คือระบบทั่วๆไปโอเคไหมครับทีนี้ก็มาดูคือในโจทย์เล่มนี้นะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันจะมีพวกที่เหมือนกับฟิสิกส์ม.ปลายเลยนั้นถ้าเกิดเป็นฟิสิกส์ม.ปลายก็จะข้ามไปเพราะว่าเราอ่านเองกันได้แล้วนะไม่งั้นก็แบบพูดคืนนี้ก็คงไม่จบดังนั้นก็จะมาดูอะไรที่ดูว่าเอ้ยดูแนวทางการวิเคราะห์ระบบดีกว่าเอ๊ะมันควรจะคิดยังไงเวลาแบบมีระบบนึงมาเนี่ยเราจะเซตสมการการเคลื่อนที่ออกมายังไงจะดูแรงยังไงจะดูว่าเอ๊ะมันเป็นเดี๋ยวมันใช้ทอร์คหรือมันใช้ J หรือมันใช้ M เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันโอเคไหมครับกำลังดูว่าโจทย์ที่น่าสนใจให้อยู่นะครับโอเคมาดูอันไหนดีวะที่จริงบท3เนี่ยผมโดยส่วนตัวเป็นบทเป็นคิดว่าเป็นบทที่อ่านแล้วน่าจะง่ายที่สุดหมายถึงอ่านแล้วอ่านได้ง่ายอ่ะไม่ได้ว่ามันง่ายอ่ะก็มันก็ง่ายในระดับนึงแต่ว่าอ่านแล้วเข้าใจไม่ยากโอเคป่ะเพราะว่าเหมือนกับมันมีตัวอย่างแสดงให้ดูแล้วก็รูปแสดงให้ดูตลอดเทียบกับตัวอย่างก่อนหน้านั้นไอ้บทลาปาซึ่งมันค่อนข้างเป็นแมทโอเคป่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกยังไงเพราะว่ามันก็เรียนกระโดดไปกระโดดมาก็เลยไม่รู้ว่ายังไม่รู้เลยว่าไอ้เรื่องบล็อกไดแกรมจะออกหรือเปล่าแต่ว่าอ่านไว้ก่อนก็ดีเพราะว่ามีการบ้านใช่มั้ยมีการบ้านเรื่องบล็อกไดแกรมก็อ่านไว้ก่อนก็ดีกว่าโอเคนะครับเอาอันไหนดีเหมือนที่จริงตอนแรกก็เลือกโจทย์แล้วอ่ะมาดูอันนี้อ๋อโอเคก็อันนี้กรณีที่เป็นมวลติดสปริงใช่ไหมถ้าเกิดเป็นยังไงอ่ะทีนี้เป็นมวลที่มันแบบหมุนนะมีเจใช่ไหมหมุนแล้วก็มีดัมเปอร์ด้วยหมุนมันเข้าไปหมุนใช่ไหมหมุนด้วยโอเมก้าหมุนใช้ทอร์กหมุนเนี่ยหมุนด้วยทอร์กทีเท่ากับทีเนี่ยแล้วมันก็หมุนไปเป็นเทต้าใช่ไหมเหมือนเดิมก็นะเวลาเซตสมการดูง่ายๆเลยนะอันเราจะเซตอย่างนี้อันไหนที่ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เนี่ยอันไหนที่ไม่มีตัวแปรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะไว้ฝั่งขวาอะไรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เราจะไปฝั่งซ้ายเริ่มต้นจากเราจะพิจารณาจากนี่เลย j theta dot dot ก็คือmoment of inertia ใช่ไหม moment ความเฉื่อยจากนั้นเนี่ยเราก็บวกตัวที่มีผลต้านการเคลื่อนที่อะไรที่มีผลต้านการเคลื่อนที่บ้างก็มี damper ใช่ไหม damper ก็เป็น c theta dot ใช่ไหมแล้วก็บวกกับอันนี้มี k อันนี้เป็น c ใช่ไหมแล้วก็ k theta เห็นป่ะมันก็เซตเหมือนกับจะเซตเหมือนกับไออะไรวะเหี้ย
โทษทีมันก็คือจะเซตเหมือนกับไอมวลติดสปริงธรรมดาแหละโอเคไหมทีนี้บางครั้งเราก็จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างสามารถที่จะเราบางทีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเวลาพิจารณามวลติดสปริงแล้วก็มวลไปเป็นแบบมวลและธรรมดาอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอเคมาดูโจทย์ทีละข้อดีกว่าดูพยายามจะเน้นพวกอะไรที่เอ้ยทำมันให้มันประยุกต์แบบให้เราเห็นภาพหน่อยนะที่แบบมีทั้งโมเมนต์แล้วก็มีทั้งมวลด้วยมาดูโจทย์ข้อนี้ข้ออยู่อันนี้เป็นข้อนี้เป็นข้อข้อนี้ไปอยู่ข้อที่ a ขีด3ขีด11โอเคไหมครับมีมวลติดมีมวลห้อยรอกแล้วก็ติดสปริงเนี่ยอยู่นี่โอเคไหมโอเคป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสปริงยืดมาแล้วเขาก็บอกด้วยว่าไอ้ตรงนี้ที่เขาบอกมาเพื่อเขาต้องการเขาต้องการที่จะบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นมันมีระยะเขาเรียกว่าสแตติกดีเฟคชันแล้วซึ่งก็คือเราจะไม่สนใจตรงนี้ก็คือเหมือนประมาณว่ามันเป็นการยืดเนื่องจากการที่สปริงมันรับมวลอินิเชียลอยู่แล้วยังไม่เกี่ยวแรงโอเคป่ะทีนี้พอเรารับแรงขึ้นมาเนี่ยเป็นมวล mg เราต้องการหาระยะการกระจายของมวล mg เนี่ยโดยที่ไอเนี่ยมันหมุนไปเป็นมุมเทต้าโอเคป่ะตัวข้อนี้ก็หาอย่างนี้ครับก็บอกว่ามีมวลติดสปริงตามรูปนี้นะครับแล้วก็มีรัศมีอยู่รอกมีรัศมีเท่ากับ r นะครับแล้วก็มีมวลนะครับแล้วก็ติดสปริงโดยที่มี static friction เท่า static friction static deflection ก็คือไอเดลต้าตรงนี้โอเคไหมเขาบอกว่าให้ assume that the displacement of x is measured from equilibrium position คือแต่เดิมเนี่ยก่อนที่มวลมันจะมีผลต่อสปริงเนี่ยต่อระบบเนี้ยมันยืดแล้วมันยืดโดยมันยืดโดยที่มันเหมือนกับยังไม่มีแรงกระทำแต่ทีนี้เนี่ยพอถ้าเกิดว่าการกระจัด x มันขยับเนี่ยถ้าเกิดตอนแรก x ยังเป็น0เนี่ยมันก็คือยืดอยู่แล้วสปริงดังนั้นเราก็จะไม่คิดผลของสปริงตรงนี้ดังนั้นพอเวลาสปริงยืดเนี่ยมันก็คือยืดเกินจากเดลต้าไปแล้วโอเคป่ะโอเคนะนี่ก็เมื่อสปริงยืด x ก็เขาบอกว่าให้หา natural frequency ให้หาให้หาไอความถี่ธรรมชาติโอเคป่ะเขาบอกให้หาความถี่ธรรมชาติหา natural frequency ก็คือโอเมก้า n เท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมก็เริ่มดูทีนี้โอเมก้า n ทีนี้เวลาเนี่ยอันนี้คือเริ่มต้นแล้วเราจะทำเนี่ยเราต้องสนใจว่าเอ้ยอะไรที่มันมีผลเกี่ยวในการระบบเนี้ยเราสนใจทั้งระบบเรามองทั้งระบบนี้นะเรามองทั้งระบบนี้เลยนะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาวัตถุทีละวัตถุโอเคป่ะอย่างแรกก็จะขอสนใจวัตถุนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะว่า x เนี่ยมันเพราะว่าเรากำลังพูดถึงระยะการกระจัด x ใช่ไหมแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนโอเคป่ะตรงนี้รู้อะไรเราก็รู้แค่ว่ามันก็ได้อะไรอ่ะถ้าจากไอ้มวลก้อนติดสปริงก็ได้ m x ดอทดอทเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบ t ได้ไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้มีแรงตึงเชื่อเท่ากับ t เพราะแน่นอนถ้าเกิดว่ามันดึงลงใช่ป่ะมันก็ต้องมีแรงตึงก็จะไปดึงรอกมาด้วยโอเคป่ะมันก็จะไปดึงรอกมาด้วยแต่ทีนี้เพื่อนๆเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไม mg ถึงไม่คิดทำไมถึงไม่เป็น t แล้วก็ให้ทิศลงเป็นบวกโอเคป่ะเพราะว่าการกระจัด x มีทิศลงว่าทำไมถึงไม่เป็นลบ t แล้วก็บวก mg ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าMG เนี่ยมันมีอย่างที่บอกก็คือมันมีผลต่อ static load นั่นก็คือแรง MG นี้ถูกหักออกตั้ง
ถูกหักออกโดยระยะยืดของสปริงตรงนี้แล้วโอเคไหมครับไอระยะยืดของสปริงตอนแรกเนี่ยมันก็คือตอนแรกเนี่ยสปริงถูกดึงมันก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยสปริงถูกดึงด้วยมวล mg นะเป็นระยะเดลต้าแล้วนะด้วยมวล mg เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเท่ากับk เดลต้าซึ่งก็จะหักล้างกันไปในระบบดังนั้นเราก็เลยไม่คิดโอเคไหมครับลบออกไปก็เหลือแค่ mxt ทีนี้แล้วไงต่อก็ติดไว้ก่อนเพราะตรงนี้เราก็ยังบอกอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าตัวที่เพราะว่าระบบเนี่ยเรายังวิเคราะห์ไม่หมดเราเพิ่งวิเคราะห์แค่ส่วนเดียวเองเรามาวิเคราะห์ต่อมาว่าระบบอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่เป็นรอกเราวิเคราะห์ส่วนที่เป็นรอกกันรอกเนี่ยเราจะพิจารณาว่ามันเป็นอะไรเป็นลิควิดบอดี้เพราะมันมีการหมุนใช่ไหมก็เหมือนเดิมก็อะไรอ่ะมีอะไรเมี่ยงมีเหี้ยอะไรวะขอโทษนะขอโทษทีแหมช่วงนี้มีแต่คำหยาบคายจริงๆเลยฮะงาวะรู้สึกจะเป็นกันเองมากเกินไปหน่อยนะต้องรักษาภาพแล้วหน่อยเอาเหมือนเดิมอ่ะพิจารณาที่รอกพิจารณาที่ตัวรอกนะj theta dot dot มีตรงไหนที่เกี่ยวกับการแรงฉุดการเคลื่อนที่ไหมไม่นะฮะเพราะว่าถึงจะบอกว่าสปริงตัวนี้แต่สปริงตัวนี้มันกระตำที่จุดข้างนอกมันไม่ได้อยู่ที่เหมือนกับไม่ได้อยู่ที่จุดสุดกลางที่จะมีผลต่อการที่มันมีผลต่อการหมุนแต่มันไม่ได้คือถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบ a ที่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบเนี้ยน่าจะพิจารณาว่ามันเหมือนกับมันอยู่ในแนวแกนเดียวกันน่าจะถูกกว่านะเพราะว่าลองดูนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนกับต้องมีอะไรยื่นออกมาแบบเนี้ยแบบอันนี้ใช่ป่ะแบบยื่นอะแล้วก็หมุนแล้วก็แบบเหมือนกับถ้าตรงนี้เป็นเฟืองใช่ป่ะหมุนมันก็ต้องมีสปริงอยู่ตรงเนี้ยมันต้องมีสปริงอยู่ตรงเนี้ยแบบคอยต้านมันไว้อะต้านนี่คือการต้านการเคลื่อนที่นะแต่ว่าตรงเนี้ยมันแต่ตรงเนี้ยเราพิจารณาว่าควรพิจารณาเป็นทอร์กก็คืออะไรทอร์กก็คือซึ่งทีนี้เราจะมาคิดทอร์กไงทีนี้ให้ทางไหนเป็นทวนเป็นตามดีให้ทางนี้เป็นทวนแล้วกันโอเคป่ะให้ตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกโอเคป่ะเอ้ยไม่ดิx ดึงลงใช่ป่ะ x ดึงลงแปลว่า x ดึงลงแสดงว่าอะไรแสดงว่าเทต้าเนี่ยต้องหมุนไปแบบนี้โอเคป่ะดังนั้นไม่ได้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกใช่ป่ะดึงลงแล้วมันก็ต้องหมุนไปทางที่ทวนเข็มนาฬิกาอยู่แล้วโอเคป่ะและดังนั้นแล้วก็แน่นอนก็เทนไซน์ทีก็คือถ้าเกิดตรงนี้มันถูกต้านทิศอย่างนี้ไอ้ที่มีผลกับรอกก็ต้องเป็นแบบนี้เคป่าไอ้แมคานิกนะเคไหมว่านี่รอกใช่ไหมรอกเนี่ยถ้าเกิดว่า m ถ้าเกิดว่า t เนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่า mg อยู่เนี่ยถ้าพิจารณาที่มวล m เนี่ย t จะมีทิศขึ้นแต่พิจารณาที่รอกเนี่ย t ต้องมีทิศลงโอเคป่ะแล้วนะก็ได้ทีเนี่ยหมุนทีทิศลงหมุนทวนเข็มก็เอ้ยหมุนทวนเข็มก็เป็นทีคูณกับอาร์เป็นทอร์กอะที่จุดศูนย์กลางนะคิดโมเมนต์ที่จุดศูนย์กลางแล้วก็แน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยสปริงมันก็ยืดออกใช่ป่ะสปริงยืดออกไว้ว่าสปริงยืดออกต้องถูกดึงกลับตรงนี้ก็ต้องมีแรงสปริงเท่ากับ k x นึกออกไหมทำไมถึงเป็น kxr สปริงเนี่ยมันติดอยู่กับตัวสปริงมันติดอยู่กับตัวรอกโอเคป่ะสปริงมันติดอยู่กับตัวรอกดังนั้นเนี่ยระยะเทต้าที่มันดังนั้นถ้าเกิดมันหมุนไปเทต้าเนี่ยไอความสัมพันธ์ระหว่างเทต้าคือ x เท่ากับเทต้าส่วน r เทต้าถูกป่ะ
ยังไม่ถึงตรงนี้โอเคเอานี้ก่อนเอ้ย kx ดังนั้นเอาใหม่พูดใหม่เริ่มมึนไปหมดแล้วถูกแล้วเป็น kx แรงสปริงของเราคือ kx ถูกป่ะ kx ต้านลงไปทางดึงลงไปทางนี้โอเคป่ะ kx ดึงลงไปทางนี้แล้วก็ตามเข็มนาฬิกาดังนั้นเป็นลบ kx r ทำไมถึงเป็นที่คูณ r ก็เพราะว่ามันเป็นทอร์คใช่ป่ะคิดไปที่จุดศูนย์กลางก็เป็นทอร์คเป็นโมเมนต์โอเคบอกก็หมุนไปทางนี้โอเคนะก็ได้สมการตรงนี้มาเสร็จจากนี้ไปแหละครับที่เราจะเอาเนี่ยแหละคือเวลาเราทำโจทย์เรื่องเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยก็คือระบบมันจะมีอะไรต่อกันใช่ไหมเราก็หาความเชื่อมโยงระหว่างระบบก็ดูดินี่ไงทอร์คเท่ากับเรารู้ทอร์คอะรู้ทอร์คก็รู้ x ดอทใช่ป่ะเราแทนเนี่ยกลับลงไปใช่ป่ะก็ได้j theta dot dot เท่ากับทอก็เป็นลบ mx กำลัง2เอ้ย mx dot dot คูณกับ r แล้วก็ลบ kx r โอเคป่ะลบกับ kx r ทีนี้ยังไงต่อทีนี้ก็มีทางเลือกว่าจะทำให้อยู่ในรูป theta หรือว่าจะอยู่ในรูป x ก็ได้โอเคป่ะแต่ว่าแต่ว่าดูจากโจทย์แล้วเนี่ยเหมือนกับเขาให้ความสนใจกับเทต้าใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเราดึง x แล้วหลวนกับดูว่าไอ้เทต้ามันหมุนไปเท่าไหร่ก็คือเอาตามหนังสือนะเขาเปลี่ยนให้เป็นเทต้าเปลี่ยนเป็นเทต้ายังไงจากนี่เรารู้ว่า x เท่ากับ r เทต้าโอเคป่ะ x เท่ากับ r เทต้าดังนั้น x ดอทดอทก็ต้องเท่ากับ r theta ดอทดอทเหมือนกันโอเคป่ะในความหมายเดียวกันก็คือ a เท่ากับ alpha r อะไรพวกเนี้ยโอเคป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยน x ดอทดอทให้เป็น r theta ซะก็ได้ j ดอทดอทใช่ไหมแล้วก็ลบกับ y เห็นไหมเนี่ยมันเอียงๆนะลบ mใช่ไหมลบ m x x r ก็ x เท่ากับ r theta dot ก็กลายเป็น m r กำลัง2 theta dot dot ใช่ไหมก็เป็น k r กำลัง2 theta โอเคป่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายข้างเดียวกันให้หมดโอเคป่ะก็ได้เป็น j บวก m r กำลัง2เทต้าดอทดอทบวกกับ kr กำลัง2เทต้าเท่ากับ0โอเคไหมครับดังนั้นเราต้องการหา natural frequency ก็คือสมสิทธิ์ที่อยู่หน้าเทต้ากำลัง1โดยที่เราหารให้หมดก็ได้เทต้าดอทดอทอ่ะเอาตัวนี้หารให้หมดก็ได้เทต้าดอทดอทนะคูณกับ kr กำลัง2หารด้วย j บวก mr กำลัง2จำได้ไหมในเวอร์ชันดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คืออะไรครับไอ้นี่จะเท่ากับโอเมก้ากำลัง2นั่นเองโอเคไหมแล้วก็ไปถอดรู้ก็ได้โอเมก้า n กำลัง2ก็ได้เป็น natural frequency ออกมาโอเคไหมครับก็มันโจทย์ก็ควรที่จะต้องจบตรงนี้โอเคไหมโจทย์ก็ควรที่จะต้องจบตรงนี้นะถ้าเกิดว่าผมยังไม่ให้จบผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไหนลองหาสมการการเคลื่อนที่สิว่าสมการให้หาสมการแสดงการระยะกระจัดสิบอกไหนลองดูสิว่าสมการแสดงระยะกระจัดเชิงมุมเทียบกับเวลาเนี่ยเป็นยังไงผมก็ต้องไปทำไงนะเทคลาปาสใช่ไหมผมต้องไปทำการเทคลาปาสให้หมดเทคจากอันนี้แล้วกันนะก็เป็น jmj เอ้ยว่าเป็น j บวก mr กำลัง2ใช่ไหมคูณกับ s กำลัง2บวกกับ kr กำลัง2ถูกไหมในรูปของอันนี้ก็เป็นไอ้นี่คือสัญลักษณ์เทต้าตัวใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเขียนยังไงไม่รู้อะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะเท่ากับ0ใช่ไหม
เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องให้กรณีแบบนี้ต้องให้ initial condition มาใช่ไหม initial condition ก็คือtheta dot 0เท่ากับ theta dot 0นะเท่ากับโอเมก้าแล้วกันเป็นซึ่งโอเมก้า0ซึ่งเป็นโอเมก้าคนละตัวกับโอเมก้า n หรือเปล่าวะนะเพราะมันเป็นความเร็วเชิงมุมไม่น่าเกี่ยวกันเนาะมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ให้เทต้า0มาเท่ากับเทต้า0โอเคป่ะเพราะว่าจำได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอินเวิร์ตฟังก์ชันที่มีการดิฟอย่างเงี้ยอย่างเช่นเงี้ยก็ได้ sfxลบ s อันนี้กำลังสองนะ s f x กำลังสองลบ x theta dot 0เอ้ยลบ theta 0ลบ theta dot 0ใช่ไหมเห็นไหมโอเคป่ะครับมึงนะไม่เริ่มไม่แน่ทำไมเริ่มไม่แน่ใจก็ถูกแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้อีกรอบแล้วกันนี่โดนสดเลยเนี่ยคิดเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยนี่โดนสดเลยเนี่ยคิดนะเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยนี่ไงมันคือเนี่ยนี่ไงลาามันจะอินเวิร์ตลาปาสของดิฟสองครั้งสมมติอินเวิร์ตลาปาสของ f dot dot ไอ f พันพาไหมครับเท่ากับ s กำลังสอง f s ใช่ไหมลบกับ s f 0อย่างนี้ลบกับ f พาม f 0ดังนั้นเนี่ยลบเรามาเทคลาปาสตรงของสมการนี้โอเคป่ะก็คือไอ้ค่าคงที่ก็ดึงออกมาได้อยู่แล้วใช่ป่ะลาปาสเนี่ยเพราะไอ้นี่มันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วก็เป็น j บวก m r กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะนี่ก็ได้ s กำลัง2มองว่ามันเป็นเทต้าใหญ่แล้วกันนะเทต้าเขียนยังไงให้มันแตกต่างกันเนี่ยเทต้าเนี่ยไม่รู้ว่าตัวใหญ่ๆมันเขียนยังไง s กำลังสองเทต้า s ใช่ไหมลบด้วย s เทต้า0ก็คือนี่เทต้าที่0ก็คือ0ก็คือลบด้วยเทต้า dot 0ก็คือโอเมก้า0อย่างนี้โอเคป่ะบวกด้วย kr กำลัง2 kr กำลัง2ไอ้นี่มันไม่ได้ดิฟดังนั้นก็คือก็แปลงเป็นนี่ได้เลยไม่ได้มีตัวอะไรโอเคไหมเท่ากับ0จากนั้นเนี่ยมีอะไรก็แล้วก็ตัวไหนที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันก็มีแค่2ตัวนี้ก็คงไว้ก็คือก็กลายเป็น j บวก mr กำลัง2คูณกับ s กำลัง2แล้วก็บวกกับ kr กำลัง2นี่ก็เป็นเทต้าใช่ไหมเป็นอันปังเลยเนี่ยเทต้าใหญ่ s เท่ากับส่วนไอ้เนี่ยเอา j บวก mr กำลัง2เนี่ยคูณใส่เข้าไปใน s เทต้า0กับลบโอเมก้า0ก็ฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นj บวก mr กำลัง2ใช่ไหม j บวก mr กำลัง2คูณกับs เทต้า0บวกโอเมก้า0อันนี้ก็คือย้ายข้างมาแล้วนะโอเคป่ะทีนี้เราก็จะหาสมการการเคลื่อนที่ก็คือก็ทำไงอ่ะย้ายไอ้นี่ลงไปใช่ไหมก็กลายเป็น j บวก mr กำลัง2 s เทต้า0บวกโอเมก้า0อย่างนี้หารด้วย j บวก
m r กำลัง2 s กำลัง2คูณกับ s กำลัง2บวก k r กำลัง2จากนั้นแล้วก็จะทำการแทนค่าตัวเลขทั้งหมดใช่ไหมเพราะดูแล้วไม่น่าจะตัดกันได้เลยใช่ไหมดูแล้วไม่ดูแล้วแม่งไม่น่าจะตัดกันได้เลยนะโอเคป่ะก็ลองแก้ดูแต่ว่าก็อันนี้ผมก็ลองมั่วคือผมคิดว่าโจทย์มันก็ต้องอารมณ์ประมาณเนี้ยหรือเปล่าวะอันนี้มันเหมือนไวเบรชั่นมากไปหน่อยนะอาจจะไม่ออกแต่มันเหมือนแต่มันไวเบรชั่นมากๆเลยเดี๋ยวหาตัวอย่างที่มันน่าจะนั่นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเกี่ยวเรื่องเฟืองน่าจะเข้าใกล้เคียงมากกว่าโอเคดูอันนี้ไปก่อนโอเคก็จะพูดอะไรนะลืมเปล่าที่จะชี้ให้เห็นก็คือลองดูตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเอาเนี่ยลงมาหารเนี่ยจะตัดกับตัวนี้ได้เห็นปะแล้วมันก็จะลงมาหารตรงนี้โอเคป่ะตรงนี้ก็เป็น s กำลัง2แล้วก็ตรงนี้ก็จะบวกอะไรสักอย่างไปแล้วเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันแจ็คพอตแล้วมันเท่ากันนะมันก็จะกลายเป็นคอสได้ใช่ป่ะเอ้ยตรงก็กลายเป็นซ้ายป่ะส่วนตรงนี้ก็รวมเป็นคอสได้อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอารมณ์ประมาณแบบเนี้ยโอเคป่ะหมายถึงเวลาฟังอินเวิร์สลาปลานะโอเคป่ะกี่นาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าขอไปเยี่ยวสัก5นาทีได้สัก1นาทีได้ไหมเนี่ยโอ้ยคือจะกดหยุดก็ได้อยู่นะได้อยู่อ่านไว้ก่อนแล้วกันไม่เดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องไงต่อมาจะพูดอะไรต่อนะข้อเมื่อกี้เคลียร์นะโอเคมาดูอีกข้อนึงก็ถือว่าดูโจทย์หลายๆอย่างดูแบบแนวทางการทำโจทย์แล้วกันนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันออกแบบนี้นะเพราะถ้าไม่ออกแบบนี้แล้วแบบเพราะว่าถ้าออกแบบอื่นแล้วทำไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยแม่งสอนไม่ตรงเลยมั่วแบบว่าช่วยไม่ได้แล้วก็คือเป็นแนวทางว่าเนี่ยเวลาเจอโจทย์ก็พยายามทำให้ได้อารมณ์เนี้ยโจทย์ข้อนี้ครับที่สูตรเนี่ยดมยาดมอยู่โอเคครับเนี่ยนี่เป็นโจทย์ข้อแหมจะเฮียอย่างเดียวเลยผมเนี่ยเป็นไรวะเนี่ยช่วงนี้ข้อ AA ขีด3ขีด12ครับโจทย์เขามีแบบนี้ครับเขามีคานอยู่อันหนึ่งนะเขามีคานอยู่อันหนึ่งโอเคไหมอยากขึ้นคานกันไหมเพื่อนๆอายุ20กว่าเองนะยังไม่ใช่เรื่องที่จะคิดใช่ไหมอันนี้เป็นแล้วก็มีกดแรง F ลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็มีแดมเปอร์ตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็ติดสปริงลงไปโอเคป่ะแล้วมีระยะกระจัด X ก็คือกดแล้วมันก็เด้งขึ้นถูกป่ะตรงนี้ระยะ L 1ตรงนี้ระยะ L 2เขาบอกว่าให้หาเราจะไม่คิดมวลของตัวคานตัวนี้เขาต้องการหาว่า what is equation of motion assume small displacement x โหยก็คือการกระจัดที่เราสนก็คือหาสมการการกระจัดที่เราสนใจก็คือไอ้ x นี่แหละ x ของเราตัวนี้มันคืออะไรโอเคป่ะก็พิจารณาที่คานเลยนะพิจารณาที่คานคานพิจารณาที่คานโอเคป่ะง่ายๆเลยถ้าเกิดเจอแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคานใช่ไหมก็เหมือนเดิมก็เทคโมเมนต์เพราะว่าแรงกดตรงนี้แล้วก็ไปออกตรงนี้ก็เทคโมเมนต์ธรรมดานั่นแหละโอเคป่ะว่ากดนี่ได้เท่าไหร่ซึ่งที่จริงมันก็จะเหมือนกับโจทย์ข้อเมื่อกี้แหละก็คือที่จริงมันก็เหมือนกับเราเทคโมเมนต์ธรรมดาถูกไหมเพียงแค่ว่าเวลาไอเนี่ยมันพอเราพิจารณามวลตรงนี้ไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีอะไรนะมันก็จะมีมีมันก็จะมีเทต้าด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดู
แอปโจทย์มันสามารถแอปพลายได้ยากได้หมดโอเคมาดูข้อนี้กันก่อนแล้วกันtake moment เนี่ยสมดุลที่จุดนี้โอเคป่ะจุด O เนี่ย sigma moment รอบจุด O เท่ากับ0โอเคป่ะ sigma moment รอบจุด O เท่ากับ0ให้เป็นบวกโอเคป่ะให้ตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกโอเคก็โมเมนต์ที่ตามเข็มโมเมนต์ที่ตามเข็มนาฬิกาก็ไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอนี่มีไหมอันนี้เป็น k อันนี้เป็น c ระยะ x ดันขึ้นไปแบบนี้ถูกป่ะดังนั้นถ้าเกิด x ถ้าเกิดระยะ x ดันขึ้นสปริงจะถูกกดสปริงถูกกดต้องพยายามดันออกก็เป็น kx พุ่งลงมาโอเคป่ะครับดังนั้นเนี่ยดัมเปอร์แน่นอนดัมเปอร์ต้องทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่อยู่แล้วโอเคป่ะครับโอเคนะโอเคป่ะดังนั้นเนี่ยแรงลงก็คือแรงลงซึ่งก็เกิดขึ้นที่จุดนี้นะก็คือจุดเกิดขึ้นที่จุดปลายคานนี่แหละโอเคป่ะครับดังนั้นก็พุ่งลงก็คือก็ทวนใช่ไหมเอ้ยตามเข็มใช่ไหมก็เป็น kx บวก cx ดอทใช่ไหมคูณกับ L 2อย่างงี้ถูกไหมแล้วก็ลบกับ F คูณกับ L 1ใช่ไหมเท่ากับ0โอ้โหง่ายเลยข้อนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโอเคป่ะก็ย้ายข้างไปก็จะได้ K ก็ได้เป็น CX ดอทบวก KX เท่ากับ F L 1ส่วน L 2แบบนี้โอเคป่ะนี่ก็ง่ายๆไม่มีอะไรทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเจอกรณีแบบนี้ล่ะอันนี้ทีนี้เราจะมาหาสิ่งที่เรียกว่า transfer function กันโจทย์สมมติผมเปลี่ยนคำถามบอกว่าให้หา transfer function โอเคป่ะครับเรากดออกแรง a เราออกแรง f เนี่ยกดแล้วเนี่ยระยะ x มันจะดันขึ้นไปเท่าไหร่ transfer function โอเคป่ะครับก็คืออยู่ในรูปของโดเมน s ก็คือ fx หารด้วย x s หารด้วย fxทำไงครับเทคลาปลาสลงไปดิเทคลาปลาลงไปก็ได้โดยให้ initial condition ข้อนี้สมมติให้ initial condition เป็น0ทั้งหมดก็ได้เป็น cs บวก k ใช่ไหม xs นะเท่ากับ l1 ส่วน l2 fs อย่างนี้โอเคป่ะ transfer function เราก็ได้ xs หารด้วย fs อย่างนี้เท่ากับl1 ส่วน l2 หารด้วย cs บวก k อย่างงี้โอเคป่ะง่ายไหมง่ายถามว่าข้อสอบจะออกแบบนี้ไหมไม่รู้ครับก็ภาวนาครับว่าให้ออกประมาณนี้แล้วกันเราจะได้ทำกันได้ทุกคนโอเคไหมครับผมก็ได้ทำได้มันยากเกินไปก็ทำไม่ได้ก็ต้องมั่วใช่ไหมก็อย่างที่บอกก็พยายามมั่วให้ได้อารมณ์แบบนี้แล้วกันโอเคมาเพิ่มความยากหน่อยไหมผมเปลี่ยนนะรูปเดิมนะขออนุญาตเปลี่ยนนี่แหละหากินแล้วกันนะแล้วขอบอกว่าถึงก็เปลี่ยนโจทย์ผมไม่ได้ทำมาก่อนนะผมก็มั่วเหมือนกันโอเคป่ะโอเคป่ะไม่คิดมวลของคานเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้ครับอะไรอ่ะตรงนี้เป็นสปริงนะโอเคป่ะเป็นสปริงแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยผมติดก้อนมวลไว้ก็คือมีน้ำหนักโอเคอ่ะมีน้ำหนักคิดซะว่ามันเป็นกระเดื่องตีกองแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะเอาล่ะนี่เป็นแดมเปอร์วาดรูปหัวแตกจังเลยโอเคป่ะพอเพิ่มขึ้นมาเป็นไงอ่ะอันนี้ที่จริงเพิ่มไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะสมมติว่าคานสมดุลทำไงอ่ะก็อย่างแรกก็พิจารณาก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีอะไรใช่ไหมไอ้มวลก้อน M ที่มันติดก้อน M อยู่เนี่ยตรงนี้มันมีอะไรพิจารณาออกมาก่อนซูมออกมาขยายออกมาโอเคไหมโอ้ตรงนี้ก็ เหมือนเดิมนะ M เนี่ย X โอ้โห
temper ไม่มีอะไรเลย x ขึ้นแบบนี้นะ x ขึ้นแบบนี้ก็อะไรอ่ะ k c ก็ตรงนี้ก็คือมันมีเอ้ยมันจะมีผลไหมวะไม่น่าจะมีผลนะคิดว่ามีผลนะเพราะถ้าเกิดสแตติกโหลดเนี่ยที่เกิดจาก mg แล้วดึง k ลงมาไม่มีผลอยู่แล้วถูกไหมพูดยากว่ะนี่ไงก็คือโอเคป่ะมันก็คือเคลื่อนที่แบบนี้โอเคป่ะก็คือเป็น m x ดอทดอทถูกป่ะลบกับเอ้ยบวก c x ถูกป่ะ c x ดอทบวกกับkx เท่ากับอะไรเท่ากับ0มั้ยเท่ากับ0มั้ยไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ไอ้ m ตรงนี้มันเคลื่อนที่มันได้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไอ้ f ตรงนี้มันดันออกมาใช่มั้ยแล้วก็มีการส่งแรงผ่านคานมาดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าให้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นให้เป็นอะไรเดียวเป็น a เป็นแรง p แล้วกันนะมีเท่ากับแรง p แล้วกันนะโอเคป่ะซึ่งเราก็ให้แรง p นั้นมีแปลว่ามันก็มีแรง p โอเคป่ะที่เกิดจากการเคลื่อนที่โอเคป่ะเอ้ยที่ส่งผลให้มวล m ขยับขึ้นไปเป็นระยะ x โอเคป่ะคือคลิปนี้เนี่ยไม่ต้องเชื่อผม 100% นะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะโอ้แบบโจทย์ไม่คือเพราะว่าคืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าถ้าเพราะว่าอันนี้คือเป็นการเดาข้อสอบจริงๆนะเดาแล้วก็เดาวิธีทำด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาเฉลยจากไหนผมก็เดาขึ้นมาเองมั่วเพราะว่ามันหาโจทย์ไม่มีถ้าเกิดแต่ว่าไม่รู้ว่าบทหลังๆมีหรือเปล่านะเกี่ยวกับ transfer function เนี่ยถ้าเกิดใครรู้ว่ามันมีโจทย์ที่มันน่าจะคลายข้อสอบมากกว่าแล้วใช้วิธีประมาณนี้บอกผมด้วยนะบอกเพื่อนๆบอกด้วยกันนั่นแหละแล้วเราจะได้อ่านกันถูกครับแต่ณตอนนี้ผมขอเดาโจทย์ขึ้นมาเองแล้วขอเดาวิธีทำด้วยแล้วกันนะแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะก็แต่ว่าอารมณ์ก็น่าจะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะก็ได้ p ขึ้นมาใช่ไหมได้ p ขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็แปลว่าตรงนี้ต้องมีแรง p ทีนี้เรามาพิจารณาที่คานแล้วมีมาพิจารณาคานมาพิจารณาคานพิจารณาขะที่คานใช่ไหมก็อะไรวะมีแรง p ขึ้นใช่ไหมก็มีแรง p ขึ้นอยู่แล้วถูกไหมมีแรง p ขึ้นซึ่งแรง p ก็เท่ากับฟังก์ชันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามใช่ไหมให้ตามเข็มนาฬิกาเป็นให้ตามเข็มนาฬิกาเป็นให้ตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกติดก็อะไรอ่ะมันก็จะได้เป็นลบหมดเลยแล้วเป็นลบ p l 2ลบกับ f l 1ใช่ไหมเท่ากับ0โอเคป่ะพอมันนี่แล้วก็นี่นะจากนั้นเนี่ยเราก็แทนจากนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะถูกไหมทำไมผมรู้สึกเหมือนผมน่าจะทำผิดเลยนะ
เพราะปกติเท่าที่เราเจอเนี่ยว่าเพราะปกติเท่าที่เราเจอเนี่ยระยะ x ไปทางไหน f ที่ออกเป็นแรงน่าจะไปทางโน้นด้วยใช่ไหมแบบเนี้ยอ่ะโอเคก็ไหวก็มันก็คือมั่วนะก็แต่ว่าก็อารมณ์มันเนี่ยประมาณเนี้ยผมคิดว่าน่าจะลงประมาณนี้แหละเพราะว่าโจทย์ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงต่ออ่ะแล้วก็ p ก็เท่ากับก็ย้ายไปก่อนนะ p l 2ก็เท่ากับ f l 1ใช่ป่ะก็ย้าย l 2ลงไปนะแล้วก็แทน p ก็เป็นลบ mx ดอทดอทบวกด้วย cx ดอทบวกด้วย kx เนี่ยเท่ากับ l 1ส่วน l 2 f อย่างนี้ผมว่าผมอาจจะกำหนดแรงผิดผมว่าผมอาจจะกำหนดแรงผิดที่จริงทีนี้ผมกำลังคิดว่าผมอาจจะกำหนดแรง P ตรงนี้ผิดยิ่งแรง P ตรงนี้อาจจะแรง P เนี่ยที่มวลตรงนี้อาจจะใช่แล้วครับคือแรง P ตรงเนี้ยมันแรง P ถ้าพิจารณาที่มวล M อ่ะมันทิศขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดพิจารณาที่คานมันควรที่จะต้องเป็นรีแอคชั่นกันใช่ไหมมันควรที่จะต้องเป็นรีแอคชั่นกันใช่ไหมดังนั้นมันก็ควรที่จะทิศลงไปใช่ไหมถามแล้วใครจะตอบกูวะอันนี้เออผมคิดแบบนี้นะเพราะว่าลองคิดดูดินะเนี่ยนี่คือคานใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมงัดขึ้นมามันขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันถ้าเกิดว่าพิจารณาที่คานเนี่ยคานมันจะถูกนิ้วผมดันคานผมสมมติว่านิ้วผมคือมวล M ตรงนี้นะผมกดคานดันขึ้นไปที่นิ้วผมจะรู้สึกว่าถูกคานดันขึ้นก็คือแรง P ดันขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่คานเนี่ยคานจะรู้สึกว่าถูกไอ้นิ้วผมเนี่ยดันลงโอเคป่ะมันถึงเป็นรีแอคชั่นกันนะผมคิดว่าแรง P เนี่ยมันทิศลงนะมันก็ส่งผลให้อะไรครับให้ตามเข็มนาฬิกาวันนั้นก็เป็นควรจะเป็นบวกนะเพราะงั้นถ้าจะเป็นลบมันเลขมันก็น่าจะแปลกๆใช่ไหมอย่างนี้ทำไงต่อครับให้ initial condition เป็น0ก็เทคลาปาสใช่ไหม ms กำลัง2บวก c s ใช่ไหมบวก k แล้วก็ x s ใช่ไหมเท่ากับ l 1ส่วน l 2 f ใหญ่ s ใช่ไหมแล้วก็ transfer function ใช่ไหม x s หารด้วย f s เท่ากับที่จริงก็ไม่มีอะไรนะแบ่งเพิ่มมาแค่ตัวแปรเดียวเองนะแต่วิธีการวิเคราะห์เนี่ยมันอันเพียงอาจทำให้เรางงใช่ไหมบางทีอยู่ดีขึ้นมาแบบนี้อาจารย์ก็อาจจะยังไม่ให้นะโอเคป่ะยังหากินได้อีกครับขอหากินข้อนี้ก่อนคลิปนี้นี่ดูไม่มีความน่าช่วยไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะโอ้ก็มั่วแม่งอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไหมโอเคหากินอีกเหมือนเดิมโอเคป่ะหากินอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่ามีคานอันเดิมนี่แหละผมไม่พูดเรื่องโมเมนต์อินิเชียนะผมไม่เข้าใจบอกเอ้ยข้ามเรื่องโมเมนต์ออฟอินิเชียไปหรือเปล่าอ๋อผมไม่ได้ข้ามผมตั้งใจไม่พูดผมไม่รู้ผมก็สอนไงผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เอาล่ะอ่ะโจทย์เดิมแชมเปอร์ทีนี้ครับ
ลี่ยนตรงที่ว่าเราคิดค่า J ด้วยก็คือคิดมวลของคานนั่นก็คือมี moment of inertia ดังนั้นเนี่ย จะพิจารณายังไงใช่ไหมเอาละไอ้นี่แน่นอนมันเหมือนเดิมครับเราตรงเนี้ยเราได้ mx dot dot บวก cx dot บวก kx เท่ากับ p ตรงนี้ผมคิดว่าคงเหมือนเดิมไปแล้วแต่ว่าอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือเมื่อกี้เราเทคโมเมนต์เท่ากับ0ใช่ป่ะแต่ที่ไม่ใช่ละของเรามันต้องเป็นอะไรครับของเรามันต้องเป็น j θ ใช่ไหมเท่ากับซิกมาทอร์กที่จุด O ที่จุด O โอเคไหมครับโอเคไหม J ที่จุด O เนี่ยโอเคป่ะครับโอเคป่ะทีนี้เราต้องพิจารณาแบบนี้ละ J เทต้าดอทดอทเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็ให้ทวนเข็มเป็นบวกใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดดันลงเพราะว่าถ้าเกิดเราดันลงแบบนี้คานมันต้องผงกครึ่งใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเทต้าน่าจะเป็นในเทต้าน่าจะเป็นมุมเงยโอเคป่ะครับดังนั้นเทต้าเป็นมุมเงยอ๋อเทต้าเป็นมุมเงยนี่ตามเข็มนาฬิกาเอ้ยทวนเข็มนาฬิกาต้องเป็นบวกโอเคป่ะครับทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกโอเคนะทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนั้นก็ได้ FL1 นะลบกับPL2 โอเคป่ะจากนั้น F ไม่มีอะไรอยู่แล้วตรงนี้แล้วลบ P ก็คือ MX dot dot บวกด้วย CX dot บวกด้วย KX ใช่ไหม L2 ย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้เรากำลังมั่วนึกสภาพว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องสอบเราเจอโจทย์ข้อหนึ่งข้อนี้ไม่รู้ว่าทำไงไม่รู้ว่าทำไงถึงถูกแต่ว่าต้องมั่วไว้ก่อนมั่วไว้ก่อนนั่นคือไงก็อาศัยคอนเซปต์ทั่วๆไปนี่แหละมายำรวมกันเลยอ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละเอาเทคสมดุลอ๋อแม่งมีมวลแม่งอ๋อมันมีมวลด้วยดังนั้นไม่น่าสมดุลดังนั้นแม่งมีมวลแล้วมีการกระจัดมีระยะอะไรแบบนี้เอายำแม่งให้หมดเลยออกก็บอกตรงว่ามั่วจริงๆนั่นแหละโอเคป่ะแล้วไงต่อทีนี้เราควรที่จะเปลี่ยนเทต้าให้อยู่ในรูปของ x หรือเปลี่ยนให้ x ให้อยู่ในรูปเทต้าโอเคไหมครับทีนี้เนี่ยทีนี้เราจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมก็ลองดูนะที่ผมคิดนะก็คือ x เนี่ยระยะ x มันกวาดไปแบบนี้ถูกป่ะมันกวาดไปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยจุดหมุนอยู่อย่างนี้ดังนั้น x ต้องเท่ากับ x ก็เลยต้องเท่ากับ l 2เทต้าป่ะโอเคป่ะนั้นผมเลยคิดว่า x ต้องเท่ากับ l 2เทต้าอ่ะโอเคป่ะดังนั้นผมเลยเปลี่ยนเป็นถ้ากดหาระยะ x ก็มาเปลี่ยนเป็น j เท่ากับ x dot dot หารด้วย l 2โอเคป่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็น r ถูกป่ะเพราะว่ามันคือความสัมพันธ์ระหว่างระยะตามแนวการเคลื่อนที่แนวระยะตามแบบแนวตรงเนี่ยมันสัมพันธ์กับมุมกับความยาวของแขนที่มันกวาดไปได้ที่ปกติเราเป็น r θ เนี่ยเพราะว่าแขนที่มันกวาดไปได้ก็คือมันก็คือระยะรัศมีของมันถูกไหมดังนั้นผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะแทนลงไปก็เป็น FL1 ลบด้วยลบ MX dot dot บวก CX dot บวก KX คูณกับ L2 โอเคป่ะย้ายไปบวกก็ได้เป็น J ส่วน L2 บวก ML2ใช่ไหม x dot dot บวกด้วย cl 2 x dot บวกด้วย kl 2 x เท่ากับ f
F L 1 take Laplace อ่ะ take Laplace ก็ได้เป็น S กำลัง2บวก C L 2 S บวก K L 2ใช่ไหม X S เท่ากับ F S L 1อย่างนี้โอเคป่ะยาวๆแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็ย้ายข้างหารเนี่ยคิดว่าผมคิดว่าโจทย์มันก็น่าจะประมาณนี้แหละนะหมายถึงแบบวิธีคิดนะไอ้พวกก็อย่างที่บอกพวกนี้ถูกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยโอเคป่ะนี่คือก็พยายามอิงคอนเซปต์ให้ได้ประมาณเนี้ยนะก็คิดว่าก็น่าจะได้พอเป็นแนวทางที่จะอ่านเองกันได้นะเพราะว่าคือบอกตรงว่าก็ยังอ่านไม่ถึงไหนเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนก็อาจจะรู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้างนะมั้งนะน่าแต่นั่นก็น่าจะพอนึกภาพออกแล้วมีอะไรก็มาแชร์กันโอเคป่ะก็เนี่ยก็คือเนี่ยเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์มากกว่านะโอเคก็เดี๋ยวเรื่องเหลืออีกเรื่องนึงในบทที่3ก็คือเรื่องระบบเฟืองทดโอเคป่ะเรื่องระบบเฟืองทดนี่ค่อนข้างตายตัวอันนี้ค่อนข้างชัวร์แล้วมีตัวอย่างด้วยโอเคไหมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับ